ป็นแล้วมาอะไรล่ะสวัสดีเจ้าแฟนคลับเยอะนะนะครับผมอ่ะมาลายมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนๆที่ซัพพอร์ตเราบ้างไหมครับในวันนี้รวมถึงรู้สึกไงบ้างที่มาจังหวัดลำพูนวันนี้ก็รู้สึกดีใจหลายดีใจขนาดเจ้าก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะเจ้าที่มาต้อนรับแล้วก็เป็นกำลังใจคือเราทุกคนที่คนเลยนะเจ้าผมรู้สึกว่า รู้สึกว่าฮักหลายฮักขนาดเลยก็หวังว่าอีเดฟจะได้มาทำนองอันนี้ไม่ใช่ภาษาเหนือแล้วภาษาลือแล้วค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจพวกเรานะคะอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนเป็นกำลังใจที่ดีให้กับพวกเราในการทำงานในแต่ละวันเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปทางด้านนู้นกันบ้างเอาบิวตี้ดิวตี้ทางด้านนู้นเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับอันนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่มาจังหวัดลำพูนค่ะครั้งแรกเลยค่ะก็ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณนะคะคุณทีดีคนสวยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทีมด้วยนะคะที่เชิญพวกเรามาในวันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่างานในวันนี้เนี่ยนี่แค่เริ่มต้นนะคะยังไม่อยากจะคิดเลยค่ะว่าถ้าหากในรอบต่อไปไม่ว่าจะเป็นรอบพีเรียดเนี่ยการประกวดเนี่ยจะเข้มข้นขนาดไหนขนาดนี้เป็นแบบว่าผู้ประกวดที่ยังไม่ครบนะคะยังไม่ครบโอ้โหภาคเหนือต้องลุกเป็นไฟแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะช่วยติดตามช่วยซัพพอร์ตมิสแกรนด์ลำพูนลำปางในปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนนะจะรักพวกเราและก็รักทีมมิสแกรนด์ลำพูนลำปาง2023ค่ะครับผมต่อกันที่มาดามมารีครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณเอายาอมไหมขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนแฟนคลับทุกคนที่น่ารักน่ารักมากน่ารักที่สุดมาต้อนรับพวกเราทุกคนทั้ง10อ่ะทั้ง9คนขอโทษทีค่ะทั้ง9คนแล้วก็ต้องบอกว่าชาวลำพูนทุกคนน่ารักมากๆอาจจะอู้กำเนืองไม่อากำเนืองหรือเปล่ากับเมืองไม่ได้นะคะและมันตึกอยู่แล้วก็ขอขอบคุณพีดีค่ะแต่ต้องอยู่ที่เป็ดขอขอบคุณพีดีนะคะแล้วก็ทีมต้องบอกว่าพี่ๆน่ารักมากดูแลชุดสวยๆงามๆให้พวกเราได้ใส่แต่งหน้าแต่งตัวแต่งกายนะคะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะเพราะว่ามิสแกรนด์ลำพูนลำปางคือแบบปังเวอร์อืมคนละทีมเนี่ยก็คงจะขอบคุณค่ะนะทีมแล้วถ้าสปอนเซอร์เข้าเนี่ยทีมมิสแกรนด์ลำพูนลำปางเขาก็จะแบบว่าโปรโมทให้แบบปังมากจริงๆค่ะขอบพระคุณนะคะครับผมขอบคุณน้องมารีครับเอามาต่อกันที่คนสวยของเราครับมาริมาขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่มาหาพวกเราทั้งหมด9คนในวันนี้นะคะตั้งแต่เจอตั้งแต่สนามบินแล้วก็พอมาที่นี่แบบทุกคนน่ารักมากๆเลยขอบคุณที่มาต้อนรับนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมมิสแกรนด์ลำพูนลำปางมากๆเลยนะคะคนสวยทั้ง3คนที่แบบว่าเนรมิตงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะอย่างที่แบบพี่มารีบอกเลยสปอนเซอร์เข้าได้นะคะเพราะว่ามาเชื่อว่าถ้าเลือกมิสแกรนด์คือคุณไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะครับผมและอีกหนึ่งอย่างมาริมาแน่นอนว่าเดี๋ยวเราก็จะทำหน้าที่ในการประเทศไทยแล้วอยากฝากอะไรให้แฟนๆนะครับให้กำลังใจมาริมาในการประกวด Miss Tourism International ไหมก็ฝากมาด้วยนะคะอาจจะแบบประกวดหลังไฮดี้พี่อิงแล้วก็ทีน่าแต่ว่ามาเชื่อว่าจะเอามงมาไม่แพ้3คนนี้แน่นอนค่ะกับมง Miss Tourism International ด้วยครับผมไปต่อกันที่คนต่อไปเลยออนปริยาเนซ่ามาบดีครับอันนี้เรามาลำพูนครั้งแรกหรือเปล่าดูดีมาลำพูนครั้งแรกเลยค่ะพี่แชมป์ก็สวัสดีดีสวัสดีพี่ดีคนสวยนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนเลยค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาเยี่ยมเยียนจังหวัดลำพูนเนาะทุกคนน่ารักมากไหนคิมมี่มาเต้นตัวจริงจริงจังไม่เคยเป็นช่วยสนับสนุนมิสแกรนด์ลำพูนละกันนะคะอยากจะเชิญชวนสปอนเซอร์หรือว่าผู้หญิงที่มีความฝันนะคะอยากเชิญมาลงที่นี่เพราะว่าอย่างที่เราเห็นคือเขาดูแลดีจริง
มาที่นี่นะคะมีแต่กำไรมีแต่คำว่าได้แน่นอนมันไม่ใช่แค่เรามาร่วมธุรกิจกันแต่หนูเชื่อว่าถ้าใครมาร่วมกับมิสแฟนลำปางลำพูนนะเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันแน่นอนค่ะฝากลำปางลำพูนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะขอบคุณเลยนะขอบคุณค่ะไปต่อกันที่ทีน่าสวัสดีเจ้าสวัสดีทุกคนนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่ที่มาลำพูนเพราะว่าเพิ่งมาลำพูนได้ไม่นานมานี้เองค่ะพี่แชมป์มาที่นี่ด้วยก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นเหมือนเดิมเลยตั้งแต่ที่สนามบินจนถึงที่นี่เชื่อว่าทุกคนหลายๆคนเนี่ยมาเพราะอยากเจอพวกเราอยากมาให้กำลังใจพวกเราก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพีดีแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะคะที่นักที่นี้แล้วก็ที่ดูผ่านไลฟ์สดด้วยนะคะให้สนับสนุนพวกเรานอกจากท็อป10 Miss Grand Thailand ก็อย่าลืม Miss Grand ลำพูนลำปางนะคะสปอนเซอร์ก็เข้ามาได้รัวๆค่ะไม่ติดใช่ไหมคะพี่มี่ไม่ติดเลยก็ฝากด้วยค่ะทุกคนครับผมอ่ะและอีกหนึ่งอย่างอยากให้ทีน่าได้ฝากกับการเป็นตัวแทนประเทศไทยในวิธีเกิด Miss Globe ที่อัลเบเนียค่ะก็ทีน่าได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะไปประกวดที่ The Miss Globe ที่ประเทศอัลเบเนียนะคะตั้งแต่วันที่30กันยาจนถึงวันที่15ตุลานี้แล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะคะเชื่อว่าเอามงกลับมาฝากประเทศไทยได้แน่นอนและนี่ครับอีกหนึ่งตัวแทนประเทศไทยของเราและที่สำคัญนะครับอีกหนึ่งคนที่ขาดไม่ได้อิงฟ้าวราหา Miss Grand Thailand 2022เป็นไงบ้างครับอิงฟ้าวันนี้ได้มาเจอสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลำพูนรวมถึงแฟนๆของเราที่มาให้การต้อนรับอย่างดีในวันนี้ครับค่ะก็จริงๆน้องก็พูดไปหมดแล้วนะคะก็มาที่นี่ก็รู้สึกว่าแบบได้รับการต้อนรับจากพีดีแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนน่ารักมากนะคะดูแลเราตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยเนาะมาลำพูนก็ไม่รู้สึกลำพังค่ะจริงๆต้องบอกว่าปังมากๆนะคะอันนี้ผู้เข้าประกวดยังมาไม่ครบนะเท่าที่สอบถามเมื่อกี้แค่นี้ยังหนักใจแทนพีดีเลยนะคะก็เชื่อว่ายังไงก็ปังอยู่แล้วนะคะทั้งลำพูนแล้วก็ลำปางรอค่ะรอต้อนรับน้องๆที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัว Miss Grand Thailand ค่ะครับผมและแน่นอนครับว่าในเดือนหน้านี้แล้วตุลาคมต้นเดือนน้องอิงฟ้าจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Miss Grand International ที่ประเทศอินโดนีเซียอยากให้อิงฟ้านะครับได้ฝากอะไรถึงแฟนๆทั้งที่อยู่ณจังหวัดลำพูนอย่างนี้รวมถึงผู้ชมที่รับชมผ่านไลฟ์ครับก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วก็สั้นๆเลยจะเอามงกลับบ้านให้ได้ค่ะได้แน่นะไปไหมทุกคนได้แน่นอนครับผมอาจใช้กันเลยครับอิงฟ้าอยากจะให้อิงฟ้าเป็นตัวแทนของทีม Miss Grand Thailand 2022และขอประกวด Miss Grand Thailand ได้ให้กำลังใจสำหรับทีม PD Miss Grand ลำพูนลำปางในปี2023นี้ครับก็จริงๆปังอยู่แล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็เชื่อในประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพของผลงานดูจากวันนี้ก็รู้แล้วว่าปังมากๆเห็นเงินรางวัลแล้วก็อยากกลับมาประกวดอยากอยู่ลำปางอยากอยู่ลำพูนนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับมิสแกรนด์ลำพูนลำปางนะคะ2023ค่ะเดือดแน่นอนกับภาคเหนือปีนี้รอชมค่ะครับผมและนี่นะครับเป็นความน่ารักของพวกเธอนะครับกับทีมช็อปเทนมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ทุกคนด้วยนะครับยังขอให้เชิญน้องๆยังอยู่ต่อด้านบนเวที